ทีนี้พอพูดถึงกลุ่มทะลุวังเนี่ยคุณผู้ชมคะโอ้โหต้องบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงพยายามไปขุดคุ้ยนะคะหลังจากที่เห็นพฤติกรรมของแกนนำบางคนที่มีพฤติกรรมการแสดงออกที่แบบหลายคนมองแล้วมันล้ำเส้นเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะหลังจากที่มีคนที่เคยไปร่วมกับม็อบทะลุวังแล้วออกมาแฉเนี่ยนะว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบทะลุวังมีจุดประสงค์เพื่อที่จะไปขอสนับสนุนเงินทุนนะคะจากองค์กรต่างประเทศเราก็เลยจะพาไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังของม็อบทะลุวังกันหน่อยติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้เลยค่ะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมของกลุ่มทะลุวังหลังบุกไปที่ทำการพรรคเพื่อไทยระหว่างการแถลงจัดตั้งรัฐบาลของแกนนำพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยจนเกิดการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่บุคคลทางการเมืองระดับรัฐมนตรีก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียวกลุ่มทะลุวังและแนวร่วมบุกไปที่กระทรวงวัฒนธรรมพลและสาดสีที่กระทรวงหลายจุดจนมีการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ต่อมาตำรวจมีการยื่นศาลขอถอนประกันบรรดาแกนนำที่หลายคนมีคดีติดตัวหนึ่งในนั้นคือบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมที่มีคดีอาญาติดตัวถึง2คดีในพื้นที่สภ.เมืองนนทบุรีเมื่อวันที่13กรกฎาคม2564และในพื้นที่สน.ปทุมวันเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565พฤติกรรมของแกนนำกลุ่มทะลุวังทำให้ถูกสังคมตั้งคำถามว่าเป็นการแสดงออกที่ล้ำเส้นเกินคำว่าเสรีภาพอย่างสันติหรือไม่เพราะแม้แต่มวลชนที่มีแนวทางอุดมการณ์เดียวกันบางกลุ่มยังออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุวังพลอยผู้ต้องหาคดี112ที่ลี้ภัยไปอยู่แคนาดาซึ่งเคยร่วมอุดมการณ์กับกลุ่มทะลุวังยังรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจนต้องออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์เปิดเผยเบื้องหลังของแกนนำหลักอย่างบุ้งและที่มาของการได้รับเงินบริจาคอย่างน่ากังขาย้อนไปดูที่มาที่ไปของกลุ่มทะลุวังเริ่มตั้งแต่ธันวาคม2564มีการรวมตัวตั้งเพจ Facebook ทะลุวังโพสต์นัดหมายจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และแสดงวัตถุประสงค์ของกลุ่มอย่างชัดเจนคือเป็นการโจมตีปฏิรูปการแสดงออกทางสัญลักษณ์และเชิงสัญลักษณ์ในแนวคิดทางการเมืองโดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครั้งแรกด้วยการชู3นิ้วและถือป้ายยกเลิกมาตรา112ที่วงเวียนใหญ่จนถูกตำรวจดำเนินคดีซึ่งขณะนั้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียงแค่5คนส่วนใหญ่เป็นเยาวชนทำกับเยาวชนแบบนี้มีเยาวชนที่โดนแบบนี้อยู่ฝากทุกคนจากนั้นยังคงมีการนัดจัดกิจกรรมเรื่อยมาผ่านเพจทะลุวังแม้จะมีบางช่วงที่สมาชิกหลักบางคนแยกตัวออกไปแต่สุดท้ายก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งของตำรวจระบุว่าจำนวนสมาชิกปัจจุบันของกลุ่มทะลุวังมี14คนแต่เชื่อว่าจำนวนสมาชิกที่แท้จริงอาจมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปซึ่งจะมีบุ้งเป็นแกนนำหลักให้การดูแลและมอบหมายหน้าที่สร้างแกนนำรุ่นใหม่เน้นกลุ่มเด็กและเยาวชนมุ่งเน้นทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงพรรคการเมืองและประเด็นแก้กฎหมายมาตรา112การออกมาระบุถึงพฤติกรรมของบุ้งจากพลอยอดีตผู้ร่วมอุดมการณ์ถึงการใช้เยาวชนทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายจึงเกิดคำถามว่าการขับเคลื่อนของกลุ่มทะลุวังเข้าข่ายการละเมิดสิทธิเด็กและเป็นการแสวงหาผลประโยชน์อย่างชัดเจนจากความเป็นเยาวชนหรือไม่